เราจะไปกันที่สายของคุณนิวสายที่7ครับคุณนิวมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสานครับย้อนกลับไปประมาณสัก16ปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องผับหลอนซ่อนวิญญาณมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณนิวครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับครับผมคุณนิวตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนก็อยากจังหวัดสุรินทร์ครับพี่แจ๊คที่จังหวัดสุรินทร์อากาศหนาวดีไหมฮะที่นู่นโอ้หนาวดีมากเลยพี่สิอย่าเยือกเลยสิ16องศาได้ครับโอ้ยปีนี้มันหนาวจริงๆนะครับพี่แจ๊คครับพอดีผมขออนุญาตแป๊บนึงได้ไหมครับพี่ได้ครับผมติดตามพี่แจ๊คมาตั้งแต่ไนตี้ช็อคนะครับพี่อุ้ยไนตี้ช็อคไม่ใช่สิผมมาช่วงเดอะช็อคแล้วไม่ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมอ่ะผมฟังเรื่องผีคือตอนที่ผมดูหนังเรื่องในที่ช็อคตะเลือดเปิดโรงนะครับโอ้โหครับโคตรเก่าแล้วนะแล้วก็ผมก็ใช่แล้วก็ผมก็ตามพี่แจ็คมาตั้งแต่อยู่เด็กช็อคแล้วก็ย้ายมาที่นี่ครับพี่โอ้ยในที่ช็อคตะเลือดเปิดโรงตอนเข้าโรงเนี่ยผมก็ไปตีตั๋วเข้าไปดูนะครับพี่ครับเออตอนนั้นคือผมดูหนังเรื่องนี้แหละแล้วก็ผมก็มาฟังวิทยุอีกทีนึงก็ติดตามมาตั้งแต่ช่วงนั้นเลยครับพี่เออผมก็เป็นแฟนคลับเดอะช็อคในที่ช็อคนะตอนนั้นแล้วก็เข้าไปดูหนังแล้วก็ฟังมาตลอดเลยจนวันนึงได้ไปอยู่กับพี่ป๋องนั่นแหละครับเออมาว่ากันถึงเรื่องนี้เอ๊ะคุณนิวกับผมนี่ยังไม่เคยคุยกันเนาะยังครับพี่แต่หาโอกาสคุยไม่ได้เลยครับพอดีช่วงติดงานด้วยครับพี่อ๋อไม่เป็นไรตรงนี้ใช่วันนี้เลยว่างก็เลยโทรมาครับถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีที่เราได้คุยกันนะคุณนิวนะมาผับหลอนซ่อนวิญญาณชื่อสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะได้ครับพี่ไปเจออะไรมาเรื่องนี้ครับพี่แจ็คเคยมีคนมาเล่าก่อนหน้าผมนะครับโรงแรมแห่งนี้โรงแรมที่นี่ครับคือโรงแรมนี้จะมีผับอยู่ในโรงแรมนะครับเคยมีคนมาเล่าเรื่องนี้ก่อนหน้าผมแต่ว่าคนละเหตุการณ์ในสถานที่เดียวกันครับคือเรื่องนี้ก็คือว่าประมาณว่าผมมาเป็นแต่ก่อนเนี้ยผมจะเป็นดีเจเดินสายครับนะครับก็คือจะเดินสายในพวกทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานครับจนตอนเนี้ยผมมาทำช่วงย้อนไปที่16ปีที่แล้วผมมาทำงานในภาคอีสานอยู่ได้ประมาณ 3-4 ปีครับไปอยู่ที่ก่อนหน้าเนี้ยผมอยู่จังหวัดสกลนครก่อนที่จะย้ายไปอยู่จังหวัดเนี้ยครับพี่อืมทีนี้ผมอยู่สกลได้ประมาณปีกว่าๆเกือบ2ปีคือแบบผมเป็นคนที่เบื่องานง่ายอยากเปลี่ยนหน้างานอยากเรียนรู้ชีวิตใหม่ๆเข้ามาหาตัวเองอะครับพี่ก็เลยโทรหาพี่ชายคนนึงให้เขาหางานให้แถวภาคอีสานคือเราไม่อยากลงไปแถวภาคใต้หรือว่าไม่อยากขึ้นเหนืออีกแล้วคืออยากอยู่ในส่วนของภาคอีสานพี่เจก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเรามาลงทำงานที่จังหวัดนี้ไหมบรรยากาศโอเคนะแล้วก็ร้านกิจการนู่นนี่นั่นโอเคนะถ้าเขาที่เหนือมาอย่างนี้เราก็โอเคพี่ได้ครับพอปุ๊บผมก็มาโรงงานถึงที่โรงงานแห่งนี้ที่จังหวัดเนี่ยครับมาถึงที่ปุ๊บพี่เขาก็ไปรับที่บขส.นะครับเสร็จปุ๊บก็พาเข้ามาที่พักคือเรื่องนี้ครับมันจะมีสองเหตุการณ์ต่อเนื่องกันคือที่ผับด้วยกับที่พักของผมด้วยนะครับมันจะเป็นสองเหตุการณ์ต่อเนื่องกันพอมาถึงที่พักเสร็จปุ๊บเขาก็พาไปหาผู้จัดการร้านไอ้ชายคุยเรื่องรายละเอียดการทำงานไปคุยเรื่องรายละเอียดสัญญาว่าจ้างคุยเรื่องเงินเดือนต่างๆในการทำงานของเราในแต่ละวันนะครับครับเสร็จปุ๊บโอเคสัญญาว่าจ้าง6เดือนครับเขาก็มีนโยบายของบริษัทออกมาว่าเนี่ยนะเราต้องทำงานอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่วันจันทร์พุธศุกร์ใช่ไหมครับพี่แจ๊คได้ยินผมชัดเจนนะครับพี่ชัดเจนมากครับโอเควันจันทร์พุธศุกร์คุณกับวงต้องมาซ้อมดนตรีกันกี่โมงกี่โมงถึงกี่โมงอะไรประมาณนี้ครับครับโอเคผมก็รับทราบพอเสร็จปุ๊บเขาก็พาไปที่พี่ที่ผมติดต่อหาเนี่ยเขาก็เลยพาผมไปที่พักข้างหลังร้านข้างหลังโรงแรมนะครับแต่ทีนี้เสร็จปุ๊บไปพักเสร็จปุ๊บที่พักผมเนี่ยจะเป็น3ชั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3ของผมจะพักอยู่ห้อง308ชั้น3แต่มันจะมีเอกใจนิดนึงคือห้อง206พี่จะจำห้อง206ไว้ดีๆนะครับมันจะผิดมันจะมาช่วงท้ายๆครับพี่มันจะมีห้อง206อยู่ห้องนึงอยู่ชั้น2ตรงทางบันไดทางขึ้นเลย
จะอยู่ตรงบันไดทางขึ้นไปก่อนที่จะขึ้นชั้น3เลยครับพี่ครับเสร็จปุ๊บผมเห็นกุญแจล็อกไว้ผมก็ไม่เอะใจว่าปกติเออสงสัยห้อง206คงจะมีคนอยู่อะไรประมาณเนี้ยใช่มั้ยครับพอปุ๊บผมทำงานไปทำงานไปกลับมาในแต่ละวันห้อง206เฮ้ยทำไมมันปิดกุญแจห้องมันล็อกตลอดเวลาเลยครับเสร็จปุ๊บผมก็ไม่เอะใจอะไรผมก็เออสงสัยเขาออกไปทำงานมั้งหรือว่าเขาอาจจะออกไปทำงานกลางวันเออออกไปทำงานตอนคืนแล้วกลับมานอนกลางวันในระหว่างนี้พวกเราทำงานกลางคืนถูกไหมครับพี่แจ็คครับนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะไปเข้ามาตอนไหนอะไรตอนไหนเสร็จปุ๊บพอผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนประมาณเดือน 2-3 เดือนได้ผมก็ไปซ้อมเพลงปกติเป็นประจำจันทร์พุธศุกร์ตามนโยบายของผับเขานะครับไปซ้อม4โมงเย็นถึง5โมงบางวันก็6โมงแล้วแต่ครับมีอยู่วันนึงวันนั้นคือเวลาจะไปซ้อมแต่ละทีเนี่ยคือผมต้องรอพวกพี่วงไปพร้อมกันผมไม่กล้าไปคนเดียวผมจะอธิบายขับก่อนนะครับพี่ขับเนี่ยก็จะเดินเข้าไปเป็นอุโมงค์เดินเข้าไปประมาณ10กว่าเมตรใช่ไหมครับเดินเข้าไปเปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นบูธดีเจซ้ายมือจะเป็นห้องคาราโอเกะห้องน้ำขวามือจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ต่อตรงหน้าบูธดีเจเนี่ยจะเป็นยูทีถูกต้องไหมครับเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือวันนั้นเราไม่อยากรอพวกพี่เขาเราไปทำงานคนเดียวดีกว่าไปซ้อมคนเดียวก่อนดีกว่าไปซ้อมไปขอเบิกกุญแจที่ฟอนต์โรงแรมเสร็จปุ๊บไปเบิกกุญแจเสร็จปุ๊บประมาณ4:15-4:20ประมาณนี้ครับคือมันจะมืดมากในผับพี่ก็รู้อยู่นะครับในผับท่ากลางมันจะมืดมากใครไม่ไปเปิดไฟสวิตช์ไฟเข้าไปเสร็จปุ๊บผมก็ไปเปิดสวิตช์ไฟหลังเวทีเดี๋ยวไปเปิดสวิตช์ไฟหลังเวทีเสร็จปุ๊บซ้อมเพลงไปประมาณได้10 นาทีประมาณ15 นาทีไฟดับผึ่งผมไม่เอะใจผมก็รู้แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตอนที่เราไปเปิดไฟเนี่ยเราเห็นแล้วว่าไอ้กล่องไฟนะครับพี่สวิตช์ไฟคือมันเก่าไฟมันอาจจะสปาร์คก็ได้เราไม่เอะใจแล้วก็เปิดไฟมือถือเดินไปดูสวิตช์ข้างหลังอ้าวสวิตช์มันก็เปิดอยู่นี่หว่าหรือว่าไฟข้างนอกมันดับหรือว่ายังไงผมก็ไม่อยากเดินออกไปข้างนอกเพราะมันไฟด้วยครับพี่ไปเดินผ่านอุโมงค์ผ่านอะไรไปก็เลยนั่งรออยู่ในบูธดีเจประมาณ5 นาทีไฟเปิดผึ่งครับไฟเปิดขึ้นมาผึ่งเสร็จปุ๊บผมนั่งหันข้างให้เวทีนักข่าวของพี่บูธดีเจหันหน้าเข้ากับเวทีพี่ไม่ทราบนะครับแล้วผมหันเล่นโทรศัพท์แล้วหันข้างเข้าหันข้างขวาครับพี่ข้างขวาเข้าเวทีแล้วหางตาผมอะครับพี่พอจังหวะไฟเปิดใช่ไหมไฟเปิดปุ๊บผ่านตาผมเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนหลังลำโพงคือความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนหัวลำโพงนะครับแต่พอปุ๊บห่างตาเราเห็นแล้วเรารู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงเสร็จปุ๊บผมเลยหันจังหวะผมจะหันไปดูแบบเป็นตาว่าเป็นใครเป็นแม่บ้านเข้าเป็นแม่บ้านจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผมเอากุญแจจากไฟมาเปิดถูกต้องไหมครับผมก็เลยหันไปแบบเกรงตาผู้หญิงคนนั้นหายพอหายผู้หญิงคนนั้นหายเสร็จปุ๊บผมก็เลยท่าทางไม่ดีแล้วก็เลยขอบกระเป๋าขอบเครื่องมือออกไปรอพวกพี่ดนตรีอยู่ข้างนอกประมาณห้าโมงที่พวกนักร้องดนตรีเดินมาปุ๊บเอ้าทำไมเมย์ถึงไม่เข้าไปข้างในล่ะทำไมไม่ไปซ้อมก่อนพี่อ๋อพี่ผมไปซ้อมมาแล้วครับพอดีไฟดับแล้วไฟเปิดเมื่อกี้พอดีไฟดับนะครับพี่ผมก็เลยเดินออกมาแล้วผมก็เล่าให้ฟังพี่เนี่ยไฟมันดับมันเป็นอะไรเลยครับอ๋อไอ้ปลั๊กนั่นมันเก่าแต่ว่ามันอยู่ดีๆมันเปิดขึ้นมานะครับพี่เอาเหลือมันเปิดขึ้นมาเหลือแล้วไงต่อก็พอดีผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั่งอยู่ตรงหัวลำโพงอ้าวโดนแล้วเหรออ้าวเลยครับคือพูดปุ๊บเขาพูดเลยพูดปุ๊บเขาพูดเลยว่าโดนแล้วเหรอใช่ครับพี่อยู่เป็นพี่ในกองเขาพูดว่าโดนแล้วเหรอครับแล้วครับพี่มันเป็นเหตุการณ์ก็คือประมาณผมก็บอกว่าเอาพี่มันมีเหตุการณ์อะไรครับพี่ไม่เล่าให้ผมฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังละกันแต่ว่าเราไม่ต้องตกใจนะอยู่อย่างเงี้ยอยู่นิ่งอยู่สบายอยู่กันเป็นยันเตียงอะไรประมาณนี้ครับพี่เราก็ทำใจดีสู้เสือก็ไม่เป็นไรเราก็ทำงานไปปุ๊บๆทำงานไปเสร็จปุ๊บวันนั้นผมเหนื่อยคือเรานอนดึกด้วยเพราะขอนไม่เพียงพอผมก็เลยไปนั่งเล่นในห้องคาราโอเกะมันจะเป็นโซนนั่งนะครับแล้วก็คาราโอเกะเป็นห้องไปนี่ง่ายไหมครับพี่เราเลยไปนั่งเล่นในห้องคาราโอเกะเสร็จปุ๊บนั่งไปสักพักได้ยินเสียงคนร้องเพลงได้ยินเสียงคนร้องเพลงเราก็นึกว่าโอ้สงสัยมีลูกค้าเราไม่ได้เอะใจสนใจอะไรสักพักหนึ่ง
ร้องประมาณได้ 3-4 เพลงแล้วก็เสียงเงียบไปครับเราก็นั่งรอโอ้สงสัยเขาจะเช็คบินแล้วมั้งสงสัยจะให้เด็กเสิร์ฟมาเช็คบินมั้งแต่คงจะเดินออกมา10นาทีผ่านไป15นาที20นาทีเอ้าทำไมเขาไม่เดินออกมาเพลงมันก็ดับไปนานแล้วนะพี่แจ้งได้บอกไหมครับปกติถ้าเพลงดับไปนานๆถ้าไม่เช็คบินก็ต้องนั่งเล่นนั่งคุยกันก่อนถูกต้องไหมครับพี่ผมก็เลยถือวิสาสะโอ้ไปเดินดูดีกว่าเผื่อแบบไปลูกค้าเผื่อเขาจะเช็คบินเราจะได้ไปบอกเด็กเสิร์ฟได้ว่าให้มาเช็คบินห้องนี้ไหนแต่ก็เดินห้องคาราโอเกะมันจะมีทั้งหมด6ห้องนะครับห้อง1 2 3 4 5ห้อง6ห้องที่6เนี่ยคือเขาจะเป็นห้องแต่งตัวพวกเลนเซอร์พวกอะไรประมาณนี้ครับพี่ผมก็เดินดูทีละห้องส่งดูทีละห้องทีละห้องทีละห้องพี่เชื่อไหมว่าห้องที่5ผมไปเจอผู้หญิงที่นั่งตรงหัวลำโพงอะพี่อยู่ในห้องที่5นั่งที่ลำโพงใช่ตอนจำวันที่ผมซ้อมเพลงได้ไหมจำได้แต่มันไม่ใช่หัวลำโพงไงเอาเป็นลำโพงดีกว่าหัวลำโพงผมจะนึกถึงสถานีรถไฟใช่ตรงลำโพงอะครับพี่ครับแล้วผมก็มาเจอเขาอีกทีนึงในห้องคาราโอเกะเบอร์5คือเรารู้แหละว่าเราเจอเขาแรกเราจำได้จำลักษณะคือหางตาเรารู้แล้วแหละว่าจำลักษณะผมท่าทางเสื้อผ้าอะไรได้ทุกอย่างผมก็เลยเดินออกมาเสร็จปุ๊บก็มานั่งอยู่ตรงหลังวูดดีเจเดี๋ยวพี่คนนึงเขาก็เดินมาปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บผมก็เลยถามพี่กัปตันเนี่ยครับบอกพี่เนี่ยห้องคาราโอเกะเมื่อกี้มีลูกค้าเข้านะไม่มีลูกค้าไม่มีเลยเอาแต่เมื่อกี้ผมเห็นผู้หญิงคนนึงนั่งอ่ะเขาหันลักษณะหน้าตาเป็นยังไงลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ครั้งที่สองพี่โดนอีกแล้วโดนแล้วใช่ไหมครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองนะพี่เจ็ดปึ๊บผมก็เหมือนเดิมครับใจดีคือเสือไม่เป็นไรทำภารกิจทำงานปึ้มปึ้มปึ้มไปเข้าเดือนที่6เลยเดือนสุดท้ายที่ผมทำสัญญาได้ข้อไหมครับพี่วันนั้นผมเข้างานเร็วประมาณ3ทุ่มเพื่อที่จะมาแกะเพลงที่มันมีเพลงใหม่มาก็เลยแกะว่าจะมาแกะเพลงช่วงหัวค่ำที่ร้านดีกว่าเพราะว่ามีเครื่องมีอะไรก็เลยจะมาแกะเพลงที่ร้านวันนั้นคือพอเข้ามาเสร็จปุ๊บลูกค้าไม่มีลูกค้านะครับเป็นพนักงานเขาเข้าไปประชุมกันในห้องคาราโอเกะก็คือจะมีแต่ผมคนเดียวและทีนี้จะอยู่ในร้านผมก็แกะเพลงไปแกะเพลงไปที่ซ้ายมือจะเป็นคาราโอเกะใช่ไหมครับก็จะเป็นฝาผนังแล้วก็จะมีจอโปรเจคเตอร์อยู่ซ้ายมือนะครับพี่ผมก็แกะเพลงไปประมาณ5นาที10นาทีเขาก็ประชุมกันอยู่ในห้องคาราโอเกะสักแป๊บนึงจอโปรเจคเตอร์เปิดพึบโดยที่ปกติแล้วช่างซาวด์จะมาช่างซาวจะเข้ามาประมาณหลังผมประมาณ3ทุ่มครึ่งแต่นั้นผมมาเร็ว3ทุ่มครึ่งช่างซาวจะมาเปิดระบบไฟระบบเครื่องเสียงระบบทุกอย่างภายในร้านแต่วันนั้นคือช่างไฟไม่เปิดแต่อยู่ดีๆโปรเจคเตอร์เปิดขึ้นมาผึ่งแล้วพี่ในข้างนะครับโปรเจคเตอร์จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อต้องมีคนกดเปิดแล้วก็ปิดถูกต้องไหมครับพี่ครับครับครับผมครับผมโปรเจคเตอร์ก็จะมีคนเปิดก็ต่อเมื่อที่มีคนเปิดแล้วก็ต้องปิดเท่านั้นถึงจะติดถูกต้องไหมครับพี่แต่ทีนี้เปิดติดเองพึบเป็นภาพปกติก็จะเป็นภาพพวกภาพตามที่เขาสไลด์โชว์ก็จะเป็นพวกกราฟิกบ้างหรือว่าเป็นถ่ายทอดสดฟุตบอลบ้างใช่ไหมครับพี่อะไรประมาณนี้แต่ภาพที่ขึ้นมาเป็นภาพนางรำนะครับพี่ขึ้นมาเป็นนางรำลักษณะแบบไหนเป็นเหยียดเป็นใส่ชุดไทยอะครับพี่แล้วก็เป็นภาพนิ่งเนี่ยครับเป็นรูปนางรำขึ้นมายืนนางรำยืนนิ่งๆหรือว่าอยู่ในท่ารำท่ารำนะครับพี่ท่ารำเฮ้ยครับขึ้นมาผมก็เปลี่ยนใจแล้วหรือว่าพี่เขาจะเข้างานเร็ววันนี้เราก็เลยเดินลงไปดูรูปช่างซาวเนี่ยจะอยู่ต่อหน้าผมก็คือต้องเดินลงไปอะครับพี่ผมก็เลยเดินไปดูว่าไฟเขาเปิดไว้ให้เราหรือเปล่าหรือว่าโปรเจคเตอร์เขาเปิดเราหรือเปล่าประมาณนี้ครับทุกอย่างอยู่นิ่งหมดคือไม่มีใครมาเล่นมาเปิดอะไรทั้งสิ้นทีนี้ผมก็เลยคิดว่าโอเคโดนแล้วแหละโดนแล้วก็เลยออกไปอยู่ข้างนอกรอให้เขาประชุมเสร็จเราค่อยเข้ามาใหม่ครับก็ผ่านไปคืนเดียวกันเลือกงานเสร็จปุ๊บผมก็กลับมานอนที่ห้องนอนที่ห้องประมาณตึงหลับตื่นตื่นนะพี่คือเราเพลียเราเหนื่อยครับนอนดูทีวีอยู่คือหลับตื่นตื่น
ในความรู้สึกว่ามีคนมาเคาะห้องครับปุ๊บๆๆในความฝันนะครับเหมือนเราฝันว่ามีคนมาเคาะห้องแล้วเราก็ไปเปิดประตูขึ้นออกไปให้พี่แจ๊คทายดูว่าใครยืนอยู่ต่อหน้าผมผู้หญิงนางรำที่ยืนอยู่บนต่อพิกเตอร์ยืนอยู่ต่อหน้าผมเลยฮะครับแล้วชี้หน้าบอกผมว่ามาแล้วทำไมมึงไม่ไปไหว้กูทำไมมึงไม่ไปบอกกูสักคำว่ามึงมามาทำงานที่นี่ตั้งนานแล้วทำไมไม่บอกประมาณนี้ครับพี่พอปุ๊บผมก็สะดุ้งเพราะเสียงโทรศัพท์ผมเข้าเพราะว่าผมได้ตั้งนาฬิกาปลุกตลอดว่าต้องตื่น7โมง6โมงไปซื้อโอนตินปางโขกินนะครับนาฬิกาปลุกตึ้งผมเลยสะดุ้งตื่นก็เลยไปซื้อพวกอะไรแล้วก็ไปเดินไปที่ฟอนต์บอกว่าพี่ครับศาลอยู่ตรงไหนพอดีผมมาแล้วผมยังไม่เห็นศาลเลยอยู่ตรงไหนผมก็เลยไปครับก็เลยให้ผมไปไหว้ไปบอกไปกราบเสร็จปุ๊บแล้วก็ผ่านไปตอนที่ผมจะออกเสร็จปุ๊บก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ผมคุยผมจีบด้วยกันนะครับพี่มานอนที่ห้องผมวันนั้นผมก็มาทำงานปกติมานอนที่ห้องประมาณเที่ยงคืนกับตีหนึ่งเขาวิ่งไปปุ๊บวิ่งมาหาผมที่ห้องที่ทำงานเลยบอกว่าแล้วก็มานั่งตัวสั่นอยู่หลังบูธดีเจบอกว่าพี่หนูไม่อยู่แล้วหนูอยากกลับบ้านหนูไม่อยู่หนูไม่เอาแล้วหนูไม่อยากนอนที่นี่แล้วก็เลยบอกว่าเป็นอะไรตามสติดีๆเป็นอะไรค่อยๆเล่าเขาบอกว่าเขานอนดูทีวีอยู่ครับคือห้องจะเป็นห้องโล่งๆห้องน้ำที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับซ้ายมือจะเป็นไม่มีเตียงนะครับมีแต่ที่นอนให้เราห้องที่พักซ้ายมือจะเป็นตู้ตรงไปเป็นห้องน้ำห้องน้ำอยู่ติดกับประตูเลยครับพี่ขวามือจะเป็นพวกทีวีใช่ไหมครับแต่ก็เป็นที่นอนเขาก็นอนดูทีวีอยู่ในเกิดพะวงนะครับคือหลักตื่นเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนนะครับเห็นผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนเดินผ่านหน้าจอทีวีครับแต่ที่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับที่เขาวิ่งหน้าตาเปลี่ยนมาแต่เขาเห็นแต่ครึ่งท่อนบนไม่มีครึ่งท่อนล่างครับสิ่งที่เขาเห็นในวันนั้นที่เขาวิ่งมาหาผมนะครับเสร็จปุ๊บมันแล้ววันนั้นผมก็เลยไปส่งน้องเขาที่บ้านไม่อยากนอนไม่เป็นไรให้กลับไปอยู่บ้านละกันโอเคผ่านไปใกล้วันที่ผมจะออกจากที่ทำงานที่นี่ครับก็คือครบสัญญาแล้วว่าจ้าง6เดือนที่ผมบอกก็คือวันนั้นก็คือเลี้ยงฉลองเลี้ยงส่งท้ายเลี้ยงอะไรกันใช่ไหมครับพี่เสร็จปุ๊บวันนั้นผมเมามากก็เลยรู้ตัวว่าตัวเองไม่ไหวแล้วก็เลยขอตัวพวกพี่เขากลับก่อนแต่วันนั้นบังจับพอดีห้อง206พี่จำได้ไหมครับพี่จำได้ห้อง206มันเปิดแล้วมันแง้มไว้อยู่ใช่ไหมครับพี่ครับแต่เราก็เอะใจทำไมเราลงมาไม่เห็นมีคนเปิดเข้าไปดูไม่เห็นประตูเปิดเลยไม่เห็นอะไรวันนี้ก็เลยถือวิสาสะเอาวะเมาแล้วขอดูสักครั้งแล้วกันว่าในห้องมีอะไรมีคนอยู่ไหมอยากรู้เหลือเกินครับพอเปิดประตูเข้าไปที่ก็คือไม่ได้เปิดหรอกครับประตูมันแง้มไว้อยู่ขอโทษทีนะครับประตูในมันแง้มไม่อยู่แล้วก็เลยเอาลูกตาไปส่องดูที่มันแง้มไว้ครับพี่มันก็จะมีแสงไฟตรงทางเดินมันส่องเข้าไปใช่ไหมครับพี่ส่องเข้าไปเสร็จปุ๊บเห็นข้าวของวางเต็มเลยครับพี่เหมือนเขาเอามาแบบเอามาเส้นไหว้ครับพี่เอามาเส้นไหว้วางเต็มเลยแค่เสร็จปุ๊บก็เลยเราก็ส่งเข้าไปดูแล้วก็ค่อยๆแฉงเงยหน้าขึ้นไปดูเรื่อยๆแล้วก็มีผู้หญิงยืนอยู่เป็นนางรำชุดเดิมที่ผมเห็นเลยคนเดิมยืนอยู่แบบยืนนิ่งเลยครับยืนไม่ยืนทำอะไรยืนนิ่งยืนผมก็โอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงไม่เปิดห้องนี้ผมก็เลยถอยตัวออกมาพอวันที่ผมจะกลับผมก็เลยถามพวกพี่ๆว่าเป็นยังไงครับพี่เนี่ยผมด้วนอย่างนี้อย่างนี้ผมก็เล่าให้พวกเขาฟังหมดเลยนะครับพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยคือประวัติที่เนี่ยลูกนะครับลูกอยากได้ทรัพย์สินของเอาเรื่องของผู้หญิงก่อนนะครับที่อยู่ในผับก่อนนะพี่คือลูกอยากได้ทรัพย์สมบัติของพ่อก็เลยจ้างคนเอาระเบิดปาเข้าไปในผับเ
พื่อที่จะหวังที่จะฆ่าพ่อครับพี่โอ้โหโหดไปใช่ครับแล้ววันนั้นมันเป็นลงข่าวหน้าหนึ่งด้วยนะครับพี่ลงข่าวหน้าหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าคนตายไม่รู้กี่ศพแต่ว่าที่แน่ๆโดนปิดไปนานอยู่เหมือนกันครับแล้วส่วนนางรังก็อาจจะเป็นเจ้าที่อะไรประมาณนี้ครับพี่ครับน่าจะเป็นเจ้าที่หรือว่าน่าจะเป็นเจ้าที่แหละพี่นางรังที่ผมเห็นนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นศพที่ตายวันนั้นนะครับพี่ครับครับผมก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะมันมีคนเสียชีวิตตั้งเยอะแต่ทำไมมีวิญญาณผู้หญิงคนเดียวอ่ะใช่ถูกต้องครับพี่ถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องอะไรเดี๋ยวสิฟังผมก่อนใจเย็นฟังคำถามผมก่อนครับวันนั้นที่บอกว่ามีการปาระเบิดเข้าไปในผับมีคนเสียชีวิตเยอะแต่ทำไมถึงมีวิญญาณผู้หญิงคนเดียวใช่ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่พี่เขาบอกนะว่าส่วนมากเขาจะเจอเด็กผู้หญิงคนนี้ตลอดเลยนะครับทุกคนนั่นน่ะสิเป็นคำถามที่ผมถามว่ามันเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้บอกผมนะว่าผู้หญิงคนนี้คือใครหรือจะเป็นศพที่ตายอยู่นะแล้วไม่ได้ไปไหนคุณนิวถ้าปกติถ้าเจอก็ต้องเจอหลายคนถูกต้องไหมครับคุณนิวคุณนิวใจเย็นก่อนนะคุณนิวคุยกับผมก่อนนะเมื่อกี้ผมพูดเลยว่าคุณนิวเล่าให้ฟัง ขออภัยคุณนิวเล่าให้ฟังคุณนิวอย่าเพิ่งใช่นะคุณนิวบอกว่ามีการปาระเบิดเข้าไปในผับแล้วก็มีคนตายเยอะครับทำไมถึงมีผู้หญิงคนเดียวที่เป็นวิญญาณแล้วคนอื่นมีคนเคยเห็นไหมคนอื่นไม่มีใครเคยเห็นเลยครับพี่อ๋อมีใช่จะเห็นแต่ผู้หญิงคนเดียวคนนี้คนเดียวก็น่าแปลกตรงนี้ไงว่าทำไมถึงเห็นแค่ผู้หญิงคนเดียวทั้งที่แต่ก็ไม่มีใครให้คำตอบผมนะครับพี่ว่าทำไมถึงเห็นแก่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวทั้งที่มีคนเสียชีวิตเยอะอะนะถูกครับพี่แต่ว่ามันเป็นวงข่าวหน้าหนึ่งในตัวจังหวัดนะครับพี่เป็นข่าวในตัวจังหวัดครับผมนะฮะแล้วส่วนห้องนั้นอะห้อง206206เนี่ยที่พี่เขาเล่าให้ฟังผมฟังนะครับว่ามันจะมีคู่คนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักศึกษาคู่หนึ่งที่เป็นแฟนกันเขามาเช่าห้องอยู่ครับครับเขามาเช่าห้องอยู่แล้วทีนี้ประมาณว่าแฟนถึงเขาถึงกันนะครับแล้วก็ฆ่ากันตายในนั้นแล้วก็ฆ่ากันตายนั้นปกติประมาณว่าเอามีดนะครับเหมือนกับจะฆ่าหันศพนะครับพี่ครับแต่ทีเนี้ยพอดีมีเพราะว่ามีลุงยามนะครับลุงยามเขาแบบขึ้นมาได้แบบได้กลิ่นแล้วจับได้ภายในวันนั้นเลยนะครับคือประมาณว่าลุงยามเขาขึ้นมาได้กลิ่นคาวเลือดเขาก็เลยรีบพังประตูเข้าไปครับนั่นแหละครับเลยจับได้ภายในคืนนั้นเลยสรุปคือห้องนั้นไม่มีคนเช่าอยู่ถูกครับพี่แต่มีคนเอาเครื่องเส้นใช่ก็คือแบบประมาณว่าแบบห้องที่นั้นนะครับจะเป็นพวกหมอนวดพวกเลนเซอร์พวกควอลิตี้พวกดีเจจะเป็นที่พักของพวกเขาแต่ตอนนี้เขาจะเช่าให้พวกนักศึกษาเช่าอยู่ยังไงครับพี่ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นให้คนนี้เช่าอยู่แล้วทีนี้ปุ๊บประมาณว่ามีเหตุการณ์นี้เขาก็เลยตัดสินใจไม่ต้องปล่อยให้ใครเช่าแล้วให้พนักงานที่ร้านมาอยู่เลยแล้วกันนะประมาณนี้ครับแล้วผมแล้วใครเอาเครื่องเส้นไปเส้นไว้อ่ะคือก็ประมาณพวกคนแก่แถวๆนั้นนะพวกหมอนวดพวกร้านค้าเวลาแบบมีวันทองวันพระอะไรประมาณนี้ครับพี่จะชอบขึ้นไปแบบไปขอเลขบ้างไปจุดธูปขอเลขด้วยนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับเดือนนึงก็จะมีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดครั้งนึงเอาพวกของเส้นไหว้แล้วออกมาครับพี่ประมาณนี้เดี๋ยวนะที่คุณนิวเล่าเนี่ยห้องมันล็อกอยู่แล้วเขาเอาของเส้นไหว้เข้าไปในห้องได้ยังไงอะก็คือว่าเขาจะไปขอกุญแจกับลุงยามอะฮะรู้กันนะครับว่าถูกครับเหมือนกับไปขอกุญแจลุงยามเหมือนรู้กันอะไรประมาณนี้ครับว่าวันพระนะขอขึ้นไปหน่อยอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับพี่โอเคนะครับได้ฮะนั่นคือเรื่องของผับหลอนซ่อนวิญญาณไปทำงานทั้งหมดเนี่ย6 เดือนด้วยกันครับนะได้ครับคุณนิวขอบคุณมากๆคุณนิวที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับพี่ขอบคุณมากเป็นกันครับพี่ขอบพระคุณครับพี่แจ็คดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม